ก็เป็นทีวีจอโค้งของซัมซุงครับช่วงนี้จอโค้งซัมซุงก็อาการหลอดแบ็คไลท์เสียนะครับฝั่งนี้ใช้ได้นะครับฝั่งนี้ใช้ได้แต่ว่าฝั่งขวามือขาดนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นหลอดของจอตรงไม่รู้ว่าในส่วนของจอตรงจะใส่กันได้หรือเปล่านะครับมาลองทดสอบใส่ดูครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่ที่สั่งมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ารุ่นจอโค้งเนี่ยมันจะดัดแปลงยากอันนี้ผมลองดัดแปลงดูแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมที่มันไหม้ส่วนที่มันไหม้ก็ตัดออกแต่ว่าเอามาใส่แล้วมันยังไม่สมบูรณ์พอมันมีตำหนิอยู่นะครับก็เลยลูกค้าไม่รีบลูกค้าไม่รีบก็เลยสั่งเส้นใหม่มาได้นะครับอันนี้จะเป็นเส้นเดิมเส้นเดิมยังติดอยู่นี่เส้นใหม่แล้วก็เอามาติดตั้งใหม่เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบใส่เข้าไปนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับดับแบ็คไลท์อาการภาพครึ่งจอการภาพครึ่งจอก็ทำการเปลี่ยนเส้นแบ็คไลท์มาก็ต้องทำการลอกแถบกาวก่อนนะครับเส้นของใหม่ก็จะมีกาวติดอยู่นะครับก็เหนียวกาวสองหน้านะครับเหนียวอยู่กาวสองหน้าโค้งได้อยู่นะครับตัวนี้ก็รับโค้งอยู่ก็ถือว่ารับโค้งอยู่อ่อนอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจอโค้งต้องทำการค่อยๆติดไปนะครับตอนนี้ใช้กาวสองหน้าติดเข้าไปนะกดไว้นะครับกดกาวไว้พอมันร้อนพอหลอดมันร้อนมันก็จะติดดีขึ้นนะครับอันนี้เปลี่ยนซ่อมให้ลูกค้าก็จะเป็นของมาตรฐานไปเลยนะครับตัวนี้หรือว่าซ่อมง่ายถ้าเราเปลี่ยนทั้งชุดซ่อมง่ายแต่ถ้าเราดัดแปลงซ่อมเป็นหลอดนะมันจะยากครับตัวนี้นะอันนี้ก็สั่งมาจากจีนจากนอกเท่านั้นสั่งให้ลูกค้าจะได้ทำงานจะได้มาตรฐานขึ้นนะครับก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะครับแต่เสียเวลารออะไหล่นี่แหละมันนานตรงอะไหล่นี่นะครับโอเคนะของเดิมมาตรฐานนะครับลูกค้าจะได้เห็นว่าเปลี่ยนจริงหรือเปล่าซ่อมให้กันหรือเปล่าหรือว่ารักไก่กันไม่ได้รักไก่นะครับก็เปลี่ยนหลอดจริงก็เปลี่ยนหลอดจริงนะครับไม่ได้รักไก่ครับเห็นเส้นจริงก็ทำให้ดูให้ลูกค้าดูนะครับสองอันนี้สว่างดีกว่าครับอาจจะต้องได้เปลี่ยน2ชุดแล้วครับขาดในสองหลอดสว่างดีกว่านะสงสัยคงจะต้องได้เปลี่ยนยกชุดแล้วครับยกชุดฝั่งนี้อีกเพราะว่าแสงด้านฝั่งนี้ก็เริ่มหลอดก็เริ่มเสื่อมแล้วบางหลอดก็ติดนะครับบางหลอดก็ไม่ติดนะครับฝั่งนี้ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนข้างเดียวก็จะงานก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองฝั่งให้ลูกค้าเลยนะครับถึงแม้ว่าภาพจะมาครึ่งจอแต่ว่าเราก็ยกชุดใหม่ให้ลูกค้าเลยเอาที่มาตรฐานที่สุดนะครับโอเคแล้วก็เอาที่มาตรฐานที่สุดก็แล้วกันก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับมันไม่สมบูรณ์ครับเสื่อมพูดง่ายๆคือมันเสื่อมเสื่อมคุณภาพแล้วก็เอาผลงานที่ดีที่สุดนะครับยอมได้น้อยคุณภาพให้ลูกค้าครับ
เราสั่งมาชุดหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีแรกว่าจะได้ใส่ข้างเดียวนะสรุปได้ใส่สองเลยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับได้ใช้ได้นะครับเปลี่ยนสองข้างเลยครับเปลี่ยนสองข้างข้างนี้มีปัญหาเปลี่ยนเป็นสองข้างพอดีเลยนะครับข้างหนึ่งมันก็ติดอยู่แต่ว่ามันหลอดมันเสื่อมหลอดมันเสื่อมแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเสื่อมแล้วมันจะใช้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเป็นสองฝั่งเลยนะครับใส่ไม่ยากใส่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับชุดแบ็คไลท์สว่างสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคแล้วสมบูรณ์สวยงามนะครับก็ประกอบได้ครับสวยแล้วสวยแล้วเสมอกันหมดแล้วครับครับมาตรฐานอย่างนี้ถือว่างานออกมามาตรฐานนะครับไม่ลักไก่ลูกค้าทำให้ลูกค้าได้สวยนะครับโอเคครับผมเป็นจอโค้งนะครับเครื่องนี้จอโค้งฝั่งด้านซ้ายมือสว่างขวามือสว่างซ้ายมือมืดนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้านะครับสามารถทีวีขึ้นมา